ัสดีค่ะท่านผู้ชมคะรายการสิทธิวิวาทะยังขอเดินหน้าต่อเนื่องนะคะปฏิรูปสังคมเพื่ออนาคตของประเทศไทยเรานั้นต้องมองดูเรื่องของคนตาดำๆค่ะวันนี้เราจะพูดกันเรื่องของวิกฤตแรงงานทำไมไม่ว่าเศรษฐกิจอยู่ในภาวะอะไรก็ตามเราได้ยินแต่เรื่องราวของวิกฤตแรงงานทั้งที่สังคมยอมรับว่าแรงงานสรรสร้างโลกเราไปดูที่มาที่ไปและเรื่องราวในสกู๊ปกันก่อนนะคะในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจถึง2ครั้งทั้งวิกฤตต้มยำกุ้งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ทำให้สถาบันการเงินหลายต่อหลายแห่งล้มละลายกำลังซื้อของผู้คนลดลงส่งผลต่อกำลังการผลิตลดลงตามไปด้วยเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างตั้งแต่ผู้ประกอบการยันพี่น้องแรงงานตัวเล็กตัวน้อยเมื่อโรงงานหลายแห่งปิดตัวลงพี่น้องแรงงานจำนวนมากตกงานกระทันหันบางรายถูกลดเวลางานบีบให้ลาออกหรือถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อห้องต้องเช่าข้าวต้องซื้อลูกหลานต้องเรียนหนังสือภาระหนักอึ้งนี้ใครจะช่วยแก้ปัญหาใครจะช่วยบรรเทาเมื่อพึ่งใครไม่ได้พี่น้องสหภาพแรงงานจากหลายที่จึงนัดรวมตัวกันเป็นประจำเพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้รายงานความคืบหน้าในการต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมในสิทธิที่พึงมีพึงได้มีการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกันอย่างเห็นอกเห็นใจซึ่งพี่น้องแรงงานหลายกลุ่มก็อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีจากเจ้าของกิจการเนื่องจากเป็นแกนนำในการชุมนุมเรียกร้องปีที่ผ่านมานะครับเกิดภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับบริษัทก็ใช้วิกฤตตรงนี้อ้างว่าบริษัทได้รับผลกระทบนะครับมียอดคำสั่งซื้อมียอดการผลิตลดลงนะครับบริษัทก็จะลดค่าจ้างลดชั่วโมงการทำงานลงพร้อมกับลดค่าจ้างพนักงานลง 13.04% นะครับซึ่งลูกจ้างเนี่ยก็พยายามที่จะต่อรองใช้วิธีอื่นได้ไหมใช้มาตรา75ได้ไหมแต่นายจ้างไม่ยอมเลยนะครับนี่คือความไม่ชอบธรรมจึงเกิดปฏิกิริยาต่อต้านนะครับพนักงานรวมตัวกันยื่นข้อเรียกร้องเพื่อไม่ให้นายจ้างหักเงินตรงนี้นายจ้างเนี่ยเขาบอกว่าเขาปิดกิจการจริงๆแต่จริงๆแล้วบริษัทเขาไม่ได้ปิดกิจการบริษัทบอกว่าไม่มีงานไม่มีออเดอร์เข้าคือสั่งเลิกจ้างพวกเราทั้งหมด225คนและผลที่เราได้กระทบคือเราก็อายุเยอะไม่สามารถหางานทำได้แล้วก็ตกงานค่าใช้จ่ายในครอบครัวเยอะแยะแล้วจะต้องรับผิดชอบลูกอีกพวกเราก็คิดว่าในฐานะที่พวกเราทำงานมากันตั้งนานเนี่ยสร้างเศรษฐกิจจ่ายภาษีมาตั้ง 20-30 ปีสร้างบริษัทจนมาใหญ่โตเนี่ยสุดท้ายบ้านปลายชีวิตพวกเราเป็นแบบนี้เหรอถ้าตกงานนี่มันก็แย่แล้วอยู่ดีก็มาโดนปลดออกโดยไม่รู้ตัวมันก็เสียใจเนาะไหนจะบ้านไหนจะครอบครัวเนาะทั้งบ้านอะไรเราเนี่ยก็เลยทำไมเขาทำอย่างนี้อย่างเช่นแรงงานกลุ่มนี้เคยทำงานในโรงผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นและชุดว่ายน้ำเมื่อถูกเลิกจ้างกระทันหันจึงรวมตัวกันภายใต้ชื่อ Try Arm ซึ่งหมายถึงการดิ้นรนต่อสู้ด้วยมือและแขนของตนเองหลังจากชุมนุมยาวนานจนอ่อนล้าจึงตัดสินใจรับจากที่กระทรวงแรงงานมอบให้รวมหุ้นกันเช่าอาคารพาณิชย์ผลิตสินค้าจากความชำนาญที่มีติดตัวมาสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองและครอบครัวการเลิกจ้างครั้งนี้เนี่ยมันเลิกจ้างคนที่ไม่สามารถที่จะมีโอกาสที่จะหางานใหม่ได้ในภาวะเศรษฐกิจสังคมแบบนี้มันก็หางานยากอยู่แล้วแล้วประกอบกับพวกเราอายุเยอะอายุก็เยอะแล้วเนี่ยการที่จะไปหางานเนี่ยที่เข้าสู่ระบบเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยพวกเราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้คนเนี่ยได้รู้เรื่องราวที่เป็นอยู่ของเราเนี่ยผ่านไอ้กางเกงในตัวเนี้ยผ่านไอ้ผลิตภัณฑ์ที่เราทำเนี่ยแล้วมันก็จะทำให้พวกเรามีชีวิตที่ดีด้วยก็ดีนะมันเป็นของเราเองอะไรอย่างเงี้ยจะได้เท่าไหร่ก็ช่างมันหรือถ้าว่าเรายืนได้ขาตัวเองแล้วก็ลองดูสักตั้งในขณะที่เราต่างเคยได้ยินว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วแต่เคยได้ยินสักครั้งไหม
ว่าพี่น้องแรงงานของเราอยู่ดีมีสุขมีรายได้เพียงพอมีความมั่นคงในอาชีพการงานมีศักดิ์ศรีมีสิทธิในการเรียกร้องเคยได้ยินสักครั้งไหมที่พี่น้องแรงงานได้รับการยกย่องว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติมาช่วยกันฟังเสียงผู้ใช้แรงงานผู้สร้างตัวจริงที่ชีวิตเป็นยิ่งกว่านิยายในรายการสิทธิวิวาทะวันนี้จากนี้ไปเชิญพบกับผู้ร่วมรายการทั้ง4ท่านท่านแรกคุณสมานพรประชาธรรมประธานสหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีพันแห่งประเทศไทยท่านที่2รองศาสตราจารย์แลดิลกวิทยรัตน์ศาสตราพิชานคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านที่3คุณวิไลวันแซ่เตียประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและท่านสุดท้ายคุณชริตมีสิทธิ์ทนายความและผู้จัดการศูนย์ช่วยเหลือและจัดการวิกฤตแรงงานในแรงงานยังวิกฤตแม้เศรษฐกิจฟื้นตัวกับรายการสิทธิวิวาทะวันนี้สวัสดีอาจารย์แล้วก็แขกรับเชิญทุกท่านเลยนะคะเนื่องในโอกาสที่จะเป็นวันของผู้ใช้แรงงานละใครๆก็บอกว่าเศรษฐกิจของเรามีวิกฤตแต่ดูเหมือนดีขึ้นบ้างเหมือนกันเนี่ยแต่อยากถามคุณสมานก่อนเลยนะคะคิดว่าวันนี้เนี่ยถือว่าแรงงานอยู่ในภาวะวิกฤตไหมครับสำหรับในข้อเท็จจริงแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่ายังอยู่ในขั้นวิกฤตและก็น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งนะครับและโดยล่าสุดนี้ก็มาผนวกกับปัญหาทางด้านวิกฤตทางการเมืองนะครับและโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ต้องไม่ปฏิเสธว่านะครับเราไม่ได้เป็นภาคเกษตรเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราผลิตเพื่อการส่งออกนะครับเป็นภาคอุตสาหกรรมนะครับเกือบจะเต็มตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับผมจะขอแยกเป็น2ประเด็นนะครับในส่วนของผู้ประกอบการนะครับก็จะเห็นว่าวิกฤตในรูปแบบใหม่มันกลายเป็นโอกาสสำหรับนายทุนนะครับเขามีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีแนวโน้มในการที่ว่าสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับอำนาจนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับถ้าขาดหลักธรรมาภิบาลนะครับนายจ้างก็จะฉวยโอกาสนะครับกลายเป็นฉวยโอกาสซ้ำเติมคนงานในการปิดกิจการเลิกจ้างลดชั่วโมงวันเวลาการทำงานสภาพการจ้างนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้คนงานได้รับผลกระทบนะครับเมื่อเขาได้รับผลกระทบปุ๊บภาคแรงงานผลกระทบไม่ใช่เฉพาะตัวเขาคนเดียวนะครับภาคแรงงานทุกวันนี้ต้องเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่ที่บ้านนอกนะครับส่งเงินกลับให้กับการทำเกษตรนะครับหว่านปุ๋ยนะครับทำไร่ทำนารับจ้างเขาทำนาเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นผลกระทบจะเป็นลูกโซ่นะครับสรุปแล้วก็วิกฤตแรงงานยังไม่ได้หมดไปจากประเทศไทยนะครับก็คือวิกฤตในแง่ของการปลดงานเลยชัดๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วมุมอื่นล่ะคะก็อีกมิติหนึ่งก็คือที่น่ากลัวก็คือว่าอย่างลูกจ้างล่าสุดที่ผมไปช่วยมาฝั่งพระสมุทรเจดีนะครับเมื่อสงกรานต์นี่เองนะครับก็ปิดกิจการแล้วก็บอกเลิกจ้างคนงานแบบกระทันหันใช้ช่วงเทศกาลนะครับแล้วก็ไม่จ่ายค่าแรงไม่จ่ายค่าจ้างนะครับไม่จ่ายค่าชดเชยนะครับอ้างว่าขาดทุนติดต่อกันมาหลายปีอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ลูกจ้าง ก็ไม่เข้าไม่ถึงสิทธิ์ไม่รู้ข้อกฎหมายนะครับ